กระทบไปหมดทุกอย่างค่ะตารางงานนะคะเลื่อนหมดเลยค่ะก็สืบเนื่องจากนะคะสถานการณ์ไวรัสโคโรนาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะคะแพร่ระบาดนะคะไปทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ยังควบคุมได้ไม่อย่างเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะงานอีเวนต์ค่ะของบูการีนะคะซึ่งมีการเชิญน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ไปร่วมงานนะคะที่มหานครนิวยอร์กค่ะในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะและก็ไฟบินของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เองนะคะก็ถูกยกเลิกแล้วนะไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้เห็นน้องนะคะเดินทางนะไปที่นิวยอร์กนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้มันสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายนะคะหลายคนก็เลยต้องยกเลิกงานไปนะไม่ว่าจะเป็นอย่างรายการชิงชนยุนี2นะคะที่น้องลิซ่าไปเป็นเมนเทอร์นะคะก็ตอนนี้ก็เลื่อนการถ่ายทำนะคะแถมจีนเองนะก็มาประกาศด้วยนะว่าเหล่าบรรดากองถ่ายทั้งหลายนะคะตอนนี้เนี่ยห้ามถ่ายนะถ้ามีใครติดเชื้อจากการที่ไปถ่ายอะไรเงี้ยกองถ่ายต้องรับผิดชอบนะคะซึ่งตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าทุกสถานเขาก็ต้องยุตินะคะทำอย่างอื่นไปก่อนค่ะห้ามมีการไปชุมนุมรวมตัวกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เองเนี่ยก็จะมีกำหนดนะคะที่จะต้องไปงานแฟชั่นโชว์นะคะที่มิลานค่ะอิตาลีนะคะก็ราวๆกลางเดือนนี้นะเท่าที่ทราบก็คือ 18-24 กุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีงานแฟชั่นโชว์ที่มิลานค่ะและแน่นอนนะคะน้องลิซ่าก็มีตารางด้วยนะว่าจะไปที่นั่นนะคะเนี่ยค่ะล่าสุดนะคะพิธีกรชื่อดังนะคะของอิตาลีค่ะชื่อว่าแกรูก้าแกรสโซรีนะคะคือถ้าแอดอ่านผิดก็ขออภัยนะคะเพราะเป็นภาษาอิตาลีนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็มาอัปเดตคลิปล่าสุดนะคะว่าอยากจะไปสัมภาษณ์โนลิซ่าแบ็คพิงเหลือเกินนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่านะคะไม่รู้นะคะว่าจะถูกเลื่อนไปอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังคุมไม่ได้ใช่ไหมก็ยังไงก็ต้องเอาสุขภาพไว้ก่อนนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นค่ะมีการเลื่อนการถ่ายทำนะคะของรายการชิงชุนยุนี2ไปแล้วเลื่อนการไปชมอีเวนต์นะคะของบูการีแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเลื่อนงานแฟชั่นโชว์ที่มิลานด้วยหรือเปล่านะคะก็แอดมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ตามค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า